ปกติในวัดเนี่ยต้องสงบเนาะอยู่กันแบบเงียบๆค่ะตั้งจิตตั้งใจกันดีๆอยู่วัดกันแต่อันนี้ไม่ใช่เลยค่ะในวัดขายเหล้าขายเบียร์ได้ด้วยนี่อย่างกับตลาดงานกาชาดเลยแต่ว่าปกติเลยเนี่ยมีเหล้าขายอ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะขนาดร้านสะดวกซื้อเขายังจำกัดเวลาแล้วก็อายุของคนนี่วัดนะคะย้ำนี่คือการจัดหมอลำและการจัดงานออกร้านในวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วค่ะเพราะว่าเห็นไหมมีเนนทางฝั่งมุมขวานั่งถ่ายคลิปอยู่ใครๆก็อยากถ่ายคลิปก็งานยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้วงนี่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็มีคนดูด้วยเพื่อความสำราญถึงขีดสุดก็ต้องขายเหล้ายาป่าปิ้งกันให้ครบเลยค่ะมีสุราและมีเหล้าเบียร์ขายภายในวัดอยู่3เจ้าตรงนี้ถูกหรือผิดเน่ไปดูการกฎหมายกันเลยค่ะจริงๆถ่ายไม่ได้จริงๆไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้จริงๆค่ะเลยถามว่าท่านเจ้าอาวาสทราบไหมว่ามีการขายกันแบบนี้และคนขายเป็นใครวัดจัดเองหรือไม่เรื่องนี้ทางเจ้าอาวาสวัดสักกำแพงใหญ่นะคะท่านก็บอกว่าโอ๊ยอาตมาไม่รู้เรื่องมีคนเขามาจัดงานจริงเขาขอใช้สถานที่วัดเฉยๆก็คือว่ามีคนจัดงานโดยขอยืมสถานที่ตรงนี้จัดงานหน่อยเขาก็เลยขายเหล้าสุราแล้วก็มีการจัดงานรื่นเริงมหรสพแบบนี้แล้วก็เราก็ให้อนุญาตเขาไปอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าในรายละเอียดมีการขายเหล้าขายเบียร์แบบนี้อาตมาไม่รู้ทางด้านตำรวจภูมิกับสภ.อุทุมพรพิสัยก็บอกว่าเอาละไปสอบถามเขามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะหาเงินสมทบทุนหารายได้ช่วยอาหารของพระสงฆ์แล้วก็ในนี้มีโรงเรียนวัดด้วยค่ะก็จะช่วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คงต้องทำตามหน้าที่ถึงแม้ว่าคนจัดจะจิตเป็นกุศลก็ตามแต่มันผิดกฎหมายร้านที่ทำผิดก็จับกุมได้3รายก็เลยปรับไปแค่ 3,000 เท่านั้นแหละตำรวจก็ทำหน้าที่ของตำรวจเหมือนกันค่ะส่วนสำนักพุทธประจำจังหวัดศรีสะเกษท่านก็บอกว่าไม่เกี่ยวกับสำนักพุทธหรอกอันนี้หน้าที่ตำรวจท่านผู้ว่าท่านก็ดีค่ะสั่งตั้งคณะกรรมการสอบอย่างเร่งด่วนเพราะว่าระเบียบกฎต่างๆก็ต้องว่ากันตามนั้นค่ะเดี๋ยวจะรื่นเริงเกินขอบเขตไปนิดนึงนี่นะนี่วัดครับเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าทั้งประเทศนะครับวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะวัดนะครับส่วนมากก็เป็นเหล้าขาวยาดองเอ๊ะทำไมคุณรู้ดีขนาดนั้นครับก็เมื่อก่อนเนี่ยครับก็แอบไปแวบนะครับดวดดูเรื่อยนี่นะมาขามเปียกตอนเป็นหนุ่มนี่นะคุยกับน้องบ่ายสามโมง